สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่พัดก็กำลังแพ็กเห็ดนะคะแล้วจะพามารู้จักนางเอกซูเปอร์สตาร์ค่ะกำลังแห้งดีเลยค่ะที่น้องๆเห็นเวลาน้องๆไปเก็บนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องล้างค่ะล้างแล้วตรงหัวเนี่ยมันจะอมน้ำอบแห้งเมื่อไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีนะคะขนาดนี้ก็ใช้เวลาถึง2-3 วันค่ะกว่าจะได้แห้งแบบนี้ถ้าจะขายให้เวลาขายนะคะเขาก็จะเอาแค่หัวค่ะแล้วก็ตัดตรงเนี่ยตรงโคนนี่พี่พัดก็เอามาแกงใส่หน่อไม้ค่ะอร่อยค่ะถ้ามีเยอะก็เก็บใส่ช่องฟรีซหรือว่าก็ทำตากแห้งก็ได้นะคะเห็ดนี่ก็ตอนน้องๆเก็บต้องระวังนะคะตรงโคนนะคะตรงโคนมันจะหักง่ายเนี่ยแห้งสนิทเลยค่ะที่นี่พี่พัดก็ไม่รู้ว่าคนไทยเขาเรียกอะไรเขาที่นี่เขาเรียกว่ามอรินค่ะที่พี่พัดอยู่ก็จะมีอยู่เห็ดที่เห็นนะคะมีอยู่สามแบบเป็นแบบสีทองที่เป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็มีสีดำตัวมอรินนะคะสังเกตจะไม่ค่อยมีคู่แฝดค่ะใครจะว่าคล้ายๆกับเห็ดเคยเห็นเห็ดสมองวัวไหมคะมันไม่เหมือนนะคะสมองวัวนี่มันจะเป็นรอยหยักของสมองค่ะไม่เหมือนกันค่ะพี่ไม่กินนะคะบางคนเขาก็กินค่ะสมองวัวมีคนถามมาว่าเห็ดทำไมเห็ดอบแห้งถึงแพงแพงค่ะเป็นบางตัวยิ่งตัวนี้ค่ะยิ่งตัวนี้หายากนะคะมันขึ้นไม่ใช่ตอนฤดูใบไม้ร่วงค่ะเขาจะขึ้นตอนพลังต้องนะคะหรือพลังต้องตอนฤดูใบไม้ผลิค่ะแล้วก็ขึ้นตรงที่ดินปนทรายนิดนึงแล้วก็มีพืชเน่าผักเน่าที่พวกตอไม้ผุๆนะคะเขาจะขึ้นต้องดูให้ดีๆนะคะเห็ดชนิดนี้ก็ค่อนข้างจะหายากค่ะเห็ดแห้งเห็ดอกแห้งนี่เห็ดอกแห้งก็จะแพงอยู่แล้วเพราะว่าพี่พัดทำนะคะอย่างแซบเห็ดผึ้งหวาน1 กิโลนี่พี่พัดจะอบแห้งได้ประมาณขีดเดียวค่ะ10 ต่อ 1เลยค่ะนะคะเห็ดก็จะแพงมากเพราะว่าใช้เวลาอบนานแล้วก็ค่าไฟนี่ก็จะแพงมากเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวนางเอกของซูเปอร์สตาร์เลยค่ะที่เขาจะสั่งพี่พัดไปที่เมืองไทยนะคะเขาจะเอาไปทำอะไรนะคะทำซุปทำซุปเห็ดค่ะแล้วก็โรยหน้าพิซซ่าให้มันได้กลิ่นกลิ่นเขาจะเหมือนเห็ดหอมน้องๆว่าไหมคะแล้วน้องๆนี่เรียกเห็ดตัวนี้ว่าอะไรพี่ก็เห็นเขาเรียกว่าเห็ดเจดีมั่งเห็ดไม้ขีดอะไรมั่งเพราะว่าเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นตอนเล็กๆมันก็จะเหมือนไม้ขีดไฟค่ะน้องๆรู้บอกพี่ด้วยนะคะเอาจริงนะคะกระเป๋า2 กระเป๋าที่กระเป๋าเดินทางมีทั้งหมด4 กระเป๋า2 กระเป๋าเดินทางนี่มีเหตุถ้าเขาตรวจตายถ้าเขาตรวจเจอนี่ก็ด่านเขาตรวจเจอนี่ก็ไม่รู้จะถือว่าสะเดาะเคราะห์ก็แล้วกันนะคะใครๆที่คิดจะเอาเหตุไปที่เมืองไทยให้นึกถึงด่านกรมศุลกากรนะคะระวังเขาตรวจเจอนะคะนะหอมมากเลยค่ะใส่ราดหน้าค่ะถ้าสดๆนะคะพี่พัดก็ใช้ใส่ราดหน้าหรือว่าแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยค่ะนี่ค่ะของปีนี้นะคะปีนี้พี่พัดก็ได้เยอะมาเหมือนกันละค่ะตัวนี้เขาจะอยู่อีกม่อนนึงนะคะม่อนลามองตานัวนี่มันเขาจะมีอยู่3 ม่อน3-4 ม่อนอาณาเขต
โอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยค่ะเวลาพี่พัดไปนะคะไปเดินไปเดินป่าก็ต้องเอาเข็มทิศไปด้วยนะคะพี่พัดไม่กลัวอะไรหรอกไม่กลัวหลงป่าไม่กลัวอะไรเลยสัตว์ก็ไม่กลัวค่ะสัตว์ป่าถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขานะคะก็จะมีแมวป่าแล้วก็หมาป่าเขาก็วิ่งหนีแล้วค่ะเห็นแต่ถ้าเราเห็นคนนี่สิพี่พัดย่านค่ะกลัวมากเลยค่ะเห็นคนแล้วพี่พัดรีบหลบเลยค่ะถ้าถึงจะเป็นผู้หญิงมาหาเหตุก็เถอะพี่พัดก็กลัวค่ะนะคะให้นภัสให้น้องๆระวังตัวนี่นะคะเวลาไปเดินป่าคลิปนี้ก็พี่พัดก็จะมาโชว์เห็ดตัวนี้ละค่ะถ้าน้องๆรู้ว่าเขาชื่ออะไรในภาษาไทยบอกพี่พัดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ